จังหวัดลพบุรีนะครับได้หารือคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวและร่วมกันคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัดที่ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลพบุรีว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดลพบุรีประจำปี2567โดยมีนางสาวชุติมาสมประสงค์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนี้คณะอนุกรรมการได้รับทราบถึงการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวในการสนับสนุนการดำเนินงานของครอบครัวศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวการรายงานการสำรวจความเข้มแข็งของครอบครัวประจำปี2566ของจังหวัดลพบุรีนอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัดประจำปี2567โดยคณะอนุกรรมการมีมติเห็นชอบคัดเลือกครอบครัวของนายคูณเครือแจ้งอาศัยอยู่บ้านเลขที่436/4ตำบลโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีสมาชิกในครอบครัว9คนได้รับการคัดเลือกให้เป็นครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดลพบุรีสำหรับบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัดประจำปี2567คณะอนุกรรมการมีมติเห็นชอบคัดเลือกพันเอกสมยศผลเยี่ยมอายุ76ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่5/9หมู่ที่8ตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีครับ